หยุดไม่อยู่แล้วเปิ้ลไอรินตอกเดือดโบล่าสุดเอาให้ถึงคุกเจอกันในศาลยังคงเป็นประเด็นเดือดกันต่อเนื่องระหว่างเปิ้ลไอรินและโบอดีตผู้จัดการเปิ้ลไอรินกับคดีแอบหยิบเงินค่าตัวของเปิ้ลไปจากซองในกระเป๋าจากนั้นเปิ้ลได้เข้าแจ้งความเอาไว้ฐานลักทรัพย์ต่อมาโบผู้จัดการเปิ้ลได้ออกมาร่ายยาวชี้แจงความจริงในมุมของตนผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าเรื่องนี้อาจมีคดีพลิกดังนี้ทว่าล่าสุดหลังโบโพสต์ไปไม่นานเปิ้ลไอรินออกมาฟาดกลับทันทีพร้อมบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจากที่ตอนแรกยังพอเมตตาบอกทนายว่าไม่ต้องการให้ถึงกับติดคุกแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วระบุคดีน่าจะพลิกจริงๆค่ะความเมตตาเรามีอาเช้าอุตส่าห์คุยกับทนายว่าไม่ต้องการถึงให้เขาติดคุกนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วบุคคลนี้มีพฤติกรรมแอบล้วงกระเป๋าของผู้อื่นขณะฝากไว้ล้วงหยิบโดยไม่ขออนุญาตหยิบแล้วฉีกซองออกควักเงินไปโดยการแอบกระทําที่หลังพิธีกรโดยไม่บอกถ้าไม่เรียกลักทรัพย์เรียกขโมยก็ได้ค่ะขอขอบคุณที่รายการส่งคลิปมานะคะตัวหัวข้อคลิปตอบหน้าเปิ้ลไอรินไม่ตอบหรอกค่ะเรียกคลิปช่วยเซฟหน้าเปิ้ลไอรินถึงจะถูกพอนางเห็นบัญชียื่นซองมารีบแทรกมาคว้าจ้าบอกเด็กเอามาเดี๋ยวโอนเองมันปกติไหมต้องสตรองแค่ไหนคิดดูนะคะจบจากรายการที่นางตั้งใจพาลากมาโดนตกเสร็จมาเห็นหน้าซองปุ๊บเอาจริงน้ำตานี่ตกในนะแต่ด้วยสปิริตต้องจำเนินมีดเสียบเต็มหลังเลือดโชกเข้ากองฝูงนักข่าวที่มีคนเซตเพื่อมาฆ่าเราขณะล้วงกระเป๋าขโมยเงินเราอยู่ใกล้ๆดาบเต็มหลังเลยตายแล้วตายอีกวันนี้นางยังไม่หยุดเป็นผู้ร้ายปากแข็งเขียนข่าวส่งเพื่อนนักข่าวก็นะพวกเขาถือว่ามีปากกาในมือตอนนี้รู้เลยใครคือมิตรแท้ใครมิตรจอมปลอมเราเชื่อว่าฟ้ามีตาและเชื่อว่าฟ้าจะมอบความเป็นธรรมนี้ให้เราเร็วๆนี้ด้วยตำรวจดูคลิปยังพูดหน้ากล้องเลยว่าคดีนี้ผิด 100% เราจึงขอดำเนินคดีนี้ถึงที่สุดค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทเจอกันในศาลกรรมที่เป็นผลจากการกระทำค่ะ